กำลังทำอ่านม้านะครับแล้วก็ครอบปากม้าเป็นอาชีพที่เมืองไทยนี่หายไปแล้วด้วยครอบครัวมาด้วยได้สุดเลยอากูเลยอากูนำแม่ตัวจี้ยังไงล่ะตัวจี้ยังไงฮะแม่มาโยงมาโยงมาโยงมาเสียอุ้ยโชยโยงมามีขนาดลวดเขาเรียกอะไรนะหัวเข็มขัดเขาก็จะต้องทำเองจะไม่มีซื้อส่วนนั่นคืออานม้าที่เย็บเสร็จแล้วเดี๋ยวรอใส่สายรัดอันนี้กำลังทำสายรัดอยู่นี่คือสายรัดอันนี้คือส่วนที่ครอบอยู่หน้าม้านะครับจะมีที่บังตาจะเห็นที่บังตาอยู่ตรงนี้นี่พอม้าเนี่ยเวลาวิ่งอยู่บนถนนเนี่ยรถที่เข้ามาด้านข้างถ้าม้าได้เห็นรถจะตกใจจะออกซ้ายหรือออกขวาตลอดเวลาก็เลยต้องมีบังตาด้านข้างเพื่อให้ม้าเนี่ยมองไปข้างหน้าอย่างเดียวเนี่ยบ้านนี้ทำกันทั้งครอบครัวฮะวันหนึ่งทำได้อันหนึ่งชุดหนึ่งก็30,000 บาท ก็หักค่าแรงค่าของแล้วก็น่าจะเหลืออยู่ประมาณสัก300 บาท 400 บาทประมาณนั้นต่อครอบครัวจะทำอยู่กับบ้านนี่เป็นพวกประดับทองเหลืองนะครับที่อยู่ในเข็มขัดของม้าเขาก็ตีขึ้นรูปเองจะเห็นเลยว่าเขาเอาทองเหลืองนะแผ่นมาค่อยๆตีแต่งดัดรวนแล้วทำเองนะมีเครื่องมือเราก็จะเห็นพิมพ์นะนี่พิมพ์ที่นี่เป็นพิมพ์ที่เขาไว้สำหรับเคาะทองเหลืองทองเหลืองเป็นแผ่นๆอย่างนี้มันดูแล้วไม่ใช่ทองเหลืองชุบทองเหลืองนะเอาแผ่นเป็นแผ่นเหล็กธรรมดาแล้วก็มาขึ้นรูปพิมพ์แล้วก็ชุบทองเหลืองอันนี้คือที่ชุบแล้วแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมาประดับใส่สายเข้มขัดอยู่แบบนี้ที่เขาเลือกไม่เขาก็ไม่ได้บอกนะว่าท่านกันเท่าไหร่ท่านกันเท่าไหร่เขาก็ดีแต่ที่ว่าเป็นความชอบส่วนตัวของเขาที่เขาชอบเอาแต่ขายเนี่ยแหละคุณเนี่ยเราทำทุกอย่างยากโอ้เขาเด็กเขาบอกว่าคนที่ชอบพักตาลก็มีคนที่ชอบพักสุกี้ก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือมีดีกว่า